ก็เป็นคณะที่ให้ความรู้เรื่องของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แบรนดิ้งควบคู่ไปด้วยมันสามารถทําให้ธุรกิจมันต่อยอดไปได้ไกลมากขึ้นมันจะเป็นการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกอย่างมันเริ่มต้นที่แบบอินไซต์คนเขาคิดยังไงมันมี diversity ค่อนข้างสูงอ่ะบางคนมาจากวิศวะบางคนจบหมอดังนั้น perception ของเขาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเวลามันแลกเปลี่ยนความคิดในแบบ group project อย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบรู้สึกสนุกที่จะได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Marketing ปอโทอ่ะมันต่างจากตอนปอตีตรงที่ว่าเหมือนพอเขาสอนทฤษฎีหรือต่างๆเสร็จให้เราลองทําจริงๆว่าแบบเราจะแอพพลายยังไงกับเคสธุรกิจจริงๆเรารู้สึกว่ามองเห็นภาพว่าถ้าเราไปทํางานอ่ะเราจะเอามันไปใช้ยังไงไม่ว่าใครที่สนใจอยากพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองหรือว่าอยากทำธุรกิจให้แบบประสบความสําเร็จไปได้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วว่านี่ก็คือเหมาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับก็มีอยู่กับพี่นิกกับพี่พิมพ์นะครับพี่ทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ของเราตอนที่เราเรียนอยู่ที่ BBA จุฬาด้วยกันนะครับก็วันนี้พี่พี่ทั้งสองคนเนี่ยจะมาแชร์ให้พวกเราฟังว่าประสบการณ์การเรียนปอโทที่จุฬาทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นไงบ้างก็อยากจะให้พี่พี่สองคนเนี่ยแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันหน่อยละกันนะครับค่ะชื่อนิกนะคะพนาลัยพลอยธนชัยนะคะก็เคยเรียน BBA มาก่อน Major Accounting ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็กลับมาทำงานธุรกิจที่บ้านค่ะเกี่ยวกับขายส่งวัสดุก่อสร้างค่ะชื่อพิมพ์นะคะนิกกมลเหล่ากัญจนกรค่ะจบจาก BBA Major Finance นะคะแล้วก็ปัจจุบันช่วยงานธุรกิจที่บ้านอยู่ค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษคราฟของ SCGP ค่ะก็อยากจะให้พี่ๆทั้งสองคนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยละกันนะครับเริ่มจากพี่นิกก่อนนะครับว่าตัวปอโทที่พี่เรียนเนี่ยที่เรียนอะไรบ้างอะก็จะเป็น Master of Marketing and Branding เนาะมันก็จะเป็นศาสตร์ของการทำการตลาดควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ทางจุฬาเนี่ยก็จะมีคอร์สที่เขาเป็นหลักสูตรที่เขาออกวิชาต่างๆเนี่ยเพื่อให้เรียนแล้วควบคู่กันไปด้วยระหว่าง2ศาสตร์นี้เพราะว่าบางคนปกติอะบางทีจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะ Marketing กับ Branding อะมันต่างกันของจุฬาก็เลยจะเป็นหลักสูตรแรกๆที่เห็นในประเทศไทยที่เอา2แขนงเนี่ยมารวมกันในแต่ละปีหรือในเทอมเนี่ยเขาแบ่งการเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น MBM 16จะมีแบ่งออกเป็นประมาณ5เทอมเทอมแรกเนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นฐาน Foundation ก่อนไม่ว่าจะเป็นกับ Marketing Basic แล้วก็ Branding Basic แล้วก็จะมีเรื่องของ Consumer Behavior วิชาในการ Presentation หรือว่าการสื่อสารแล้วก็เทอม2เนี่ยก็จะเป็นการแยกสายของรุ่นนี้ยังมีการแยกสายอยู่ก็คือจะแบ่งออกเป็นประมาณ3เมเจอร์หลักก็คือเมเจอร์แรกก็จะเป็น Marketing Management เมเจอร์2ก็จะเป็น Service Marketing แล้วก็จะมีเรื่องของ Retail ก็คือให้นักเรียนเนี่ยหรือคลาสเมทเนี่ยเขาเลือกกันได้ว่าเราอยากเมเจอร์ไหนเนาะแล้วถ้าเกิดไปเราไปเมเจอร์นั้นก็จะมีวิชาบังคับของแต่ละเมเจอร์ที่เราต้องจำเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรเขาเทอม3เนี่ยก็จะมี Elective ให้เราสามารถเลือกวิชาได้ว่าเราอยากไปลงวิชาไหนเทอมที่4ก็จะเป็นทั้ง Mandatory เหมือนกันแล้วก็ Elective เหมือนกันส่วนเทอมสุดท้ายก็จะเป็นการทำ IS แล้วก็สอบ complete ของเราที่เรียนอยู่เทอม2อาจจะต่างจากนิกตรงที่ว่าของเราจะไม่มีแยกสายแล้วก็คือของเราเขาจะให้เรียนตามที่หลักสูตรเขาแบบจัดมาให้เลยก็คือมี3วิชาก็จะมีเป็น Integrated Communication แล้วก็ Market Research แล้วก็ Digital Marketing 3วิชานี้อยากถามพี่ๆหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าจะลงเจาะลึกไปให้หน่อยได้ไหมครับว่าในแต่ละวิชาที่พี่เรียนนะครับมันเป็นยังไงบ้างอาจจะยกตัวอย่างมาสักวิชาหนึ่งก็ได้ครับเราจะยกตัวอย่างวิชาBranding ละกันรู้สึกชอบวิชานี้ก็คือเหมือนแบรนดิ้งอ่ะสอนตั้งแต่แรกเลยว่าแบรนดิ้งคืออะไรการทำแบรนดิ้งอ่ะต้องทำยังไงบ้างโดยที่อาจารย์อ่ะเขาก็จะมีตัวอย่างแบรนด์ที่เขาเหมือนกับว่าเคยสร้างมาก่อนเอามาให้เราดูว่าเคยเขาใช้หลักคิดอย่างนี้นะในการสร้างแบรนด์แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราลองทำเคสยกตัวอย่างเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะให้อยู่แบบทุกคนแบ่งกลุ่มแล้วก็ลองสร้างแบรนด์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อเอามาดูกันหน้าชั้นว่าการสร้างแบรนด์ของแต่ละกลุ่มอ่ะมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าเขาเอาเคสมาให้เราแบบว่าทดลองทำจริงๆเลยอ่ะไม่ใช่ว่าแบบสอนแค่ทฤษฎีอย่างเงี้ยเขาก็มีตัวอย่างที่แบบเขาเคยทำจริงๆแล้วเหมือนเป็นแบรนด์ที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปแล้วแบบมันสักเซสจริงๆเราได้เรียนจากคนที่เขาเหมือนทำแบรนด์ที่มันแบบติดตลาดจริงๆอ่ะอีกวิชาหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้รู้จักก็เป็นวิชาสำคัญเลยอ่ะของหลักสูตรนี้ก็คือเป็น Marketing Research เขาจะสอนตั้งแต่การทำวิจัยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับการตลาดก่อนที่จะออก strategy มาเราต้องไปทำแบบ Marketing Research ก่อนเขาก็จะสอนตั้งแต่ว่าเราจะใช้วิจัยประเภทไหนเป็นแบบ qualitative หรือว่า quantitative research แล้วเราก็ต้องไปหาวิธีการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมมาออกแบบสอบถามแล้วก็เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่เราจะสามารถเอามาแบบ analyze เป็นพวก customer insight ได้ก่อนที่เราเอาไปสร้างกลยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยมีอีกวิชาหนึ่งที่อันเนี้ยแต่เนี้ยมันอยู่ในหลักสูตรของ major service marketing ที่ชอบมากก็คือจะเป็นวิชา service marketing ได้แหละกับ service branding จะเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับ overall ของ service marketing แต่ว่าอาจารย์น่ารักมากก็คือจะไม่ได้สอนเหมือนกับ theory base หนักขนาดนั้นแต่ว่าก็คือจะมีการทำ discussion base ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างเ
เนี่ยจะมีเคสสตูดี้มาให้ทำเป็นงานกลุ่มซึ่งเราก็สามารถแคร์เคสไปด้วยมีการดิสคัสกับเพื่อนไปด้วยว่าเออคิดยังไงมองว่าเคสนี้ควรทำยังไงซึ่งคำตอบมันก็จะไม่มีตายตัวแต่ว่ามันทำให้คลาสเมทเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นไม่ได้เป็นวิชาที่แบบเน้นจับมากแต่เป็นการกลายเป็นว่าเราสามารถอะแดปต์กับเคสต่างๆที่อยู่ในแบบตลาดของจีนอย่างเงี้ยเข้ามาโดยใช้ theory ที่เขาสอนเนี่ยเข้ามาได้การเรียนมันก็จะสนุกอ่ะไม่ได้เป็นเหมือนกับการนั่งเรียนเมื่อกี้พี่เมนชั่นกับเรื่องมีการ discussion มาอยากรู้ว่าสไตล์ในการสอนของที่จุฬาครับเขาเน้นไปทางด้าน theory มากน้อยแค่ไหนรวมถึงมีกลุ่มโปรเจกต์ไหมหรือว่าจะเป็นแบบ discussion based หลักๆเลยครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละคลาสเนาะว่าแบบอาจารย์เขาจะออกแบบดีไซน์ตัวหลักสูตรออกมาเป็นยังไงซึ่งถามว่ามัน theory based เยอะไหมก็ theory based เยอะอยู่แต่เขาก็จะมีการแบ่งพาร์ทเนาะว่าต้องมี practice ที่เกี่ยวกับการทำเป็นกลุ่มโปรเจกต์อย่างเงี้ยเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการ discussion กันอยู่แล้วมีบางวิชาที่เอา discussion based เนี่ยเข้ามาสอนเป็นหลักเลยก็มีอย่างเช่นวิชา survey operation ที่อาจารย์เอกสอนชั่วโมงครึ่งแรกเนี่ยเขาก็จะถามเลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยมี hot topic อะไรบ้างที่นักเรียนสนใจแล้วก็เอามา discuss กันในห้องหรือวิชาเนี้ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบ discussion based เอาคำถามที่เราอยากรู้เนี่ยไปถามอาจารย์ในห้องได้หรือว่าเราสามารถ exchange opinion กับเพื่อนร่วมห้องได้แต่บางส่วนถ้าเกิดมันจะเป็นวิชาอย่างเช่น marketing research เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมี theory based ค่อนข้างเยอะก่อนที่นักข้อมูลมาอะแดปใช้ได้ marketing ปอโทอ่ะมันต่างจากตอนปอตีตรงที่ว่าเหมือนพอเขาสอนทฤษฎีหรือต่างๆเสร็จอ่ะให้เราลองทำจริงๆว่าแบบเราจะแอพพลายยังไงกับเคสธุรกิจจริงๆแล้วรู้สึกว่ามองเห็นภาพว่าถ้าเราไปทำงานอ่ะเราจะเอามันไปใช้ยังไงไม่ใช่แค่แบบว่าเรียนไปเฉยๆไม่รู้ใช้ยังไงเงี้ยเราที่ชอบก็คือพอเราทำโปรเจกต์เนาะตอนปอตีอย่างเงี้ยทุกคนจะมีแบ็คกราวด์ค่อนข้างที่จะคล้ายกันแต่พอมาเป็นปอโทปุ๊บอย่างเงี้ยมันมี diversity ค่อนข้างสูงอ่ะบางคนมาจากวิศวะบางคนจบหมออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนจบเภสัชดังนั้น perception ของเขาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเวลามันแลกเปลี่ยนความคิดในแบบกลุ่มโปรเจกต์อย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบรู้สึกสนุกที่จะได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเทอมของที่จุฬาเขาแบ่งมันมีฝึกงานด้วยไหมครับของรุ่นนี้ไม่มีฝึกงานแต่จะมีคนที่สนใจก็สามารถไป exchange ได้เหมือนตอนที่ BBA อ่ะเราก็สามารถเลือกว่าเราจะไป exchange 1เทอมได้ที่ไหนก็จะเป็นมี partner university ที่เขาเลือกมาให้แล้วอย่างต้องมีการสอบโปรไฟล์ IELTS แล้วก็เอาเกรดเนี่ยไปยื่นเพื่อจัดแรงค์ลำดับอย่างเงี้ยต้องมีthesis ด้วยไหมครับเพื่อทำจบนะครับเริ่มเรียนอ่ะเขาจะมีในการสอนในคลาสเนี่ยประมาณปีครึ่งแล้วอีกประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงของการทำ IS แหละพอจบปี2เทอม1ปุ๊บอ่ะเขาก็จะให้เริ่มคิดแล้วว่าเราจะเอาท็อปปิกอะไรเพื่อเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเขาจะมี process ของการให้เราอ่ะนำเสนอ introduction คร่าวๆว่าหัวข้ออะไรที่เราสนใจในการทำ IS เนี่ยให้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเราก็เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่เราอยากทำงานร่วมด้วยเนี่ยประมาณ3อันดับเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการประกาศผลว่าเราได้อาจารย์ที่ปรึกษาคนไหนเรียนจบประมาณเดือนธันวาทุกคนก็จะต้องเริ่มมานั่งทำบทที่1บทที่2และภายในช่วงสิ้นปีธันวาเนี่ยก็คือควรที่จะมีแบบสอบถามเนี่ยที่เราเรียนในวิชา Marketing Research เนี่ยล้อนจอกไปบางส่วนให้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วอย่างนึงที่ challenge ของ IS เนี่ยมันไม่ใช่ว่ายากหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องของการจัดเวลาจะทำยังไงให้แบบมันเสร็จอย่างเงี้ยค่ะดีลกำหนดส่ง ISหมดประมาณสิ้นเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาเนี่ยก็จะเป็นการ presentation เวลาเรียนนะครับได้ยินว่ามันเป็น part time ครับอยากจะให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเขาเรียนกันวันไหนบ้างอะครับตอนที่เราเรียนนะก็เหมือนเขาจะให้เรียนวันธรรมดาตอนเย็น2วันซึ่งตอนเย็นอะเขาก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มก็คือเรียนครั้งละ3ชั่วโมงแล้วก็จะมีเบรกเหมือนแบบให้ทานข้าวประมาณทุ่มครึ่งอย่างนี้ก็คือเรียนวันธรรมดา2วันแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะเลือกมา1วันเรียน3ชั่วโมงเหมือนกันก็คือเรียนเทอมละ3วิชาอยากถามพี่ๆทั้ง2คนหน่อยครับว่าทำไมถึงพี่ทั้ง2คนเลือกที่จะมาเรียนปอโททางด้านนี้แล้วก็ที่จุฬาครับส่วนตัวนะก็คือเราตัดสินใจกลับมาทำงานที่บ้านใช่ไหมแล้วตอนปอตีอ่ะเราเลือก accounting มาก่อนซึ่ง accounting มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่า follow rules มากกว่าพอเรามี framework อย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงว่าให้งบเนี่ยมันออกมาได้ข้อมูลที่ถูกต้องreasonable มากที่สุดพอเรามา adapt ใช้กับธุรกิจที่บ้านเนี่ยการจัดการงบอย่างเดียวมันไม่พอที่จะทำให้ธุรกิจมันเติบโตเนาะซึ่งแผนกที่แบบมีความสำคัญมากๆเลยก็คือ sales and marketing งั้นเราเลือกศาสตร์ marketing ละกันเพราะว่าจริงๆอ่ะอันเนี้ยเป็นคำตอบที่แบบบอกคณะกรรมการตอนสัมภาษณ์เลยว่าจริงๆอ่ะชอบที่เข้ามาไม่ได้ชอบ marketing แต่ว่ารู้สึกว่าแบบไม่ถนัดวิชานี้เลยก็เลยแบบโอเค challenge ตัวเองว่าถ้าเราก้าวผ่านจุดนี้ไปได้แล้วอ่ะมันจะทำให้ศักยภาพในการตัดสินใจอะไรต่างๆธุรกิจของเราอ่ะมันดีขึ้นถามว่าแบบเลือกถูกไหมก็ถูกส่วนตัวนะมองว่าแบบมาร์เก็ตติ้งมันคือศาสตร์ของการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์หลักการอ่ะในการที่จะเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เวลาเราตัดสินใจอะไรอ่ะมันก็ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วมันก็มินิมัลส์พวกแบบมิสเทคได้เยอะกว่าก่อนเรียนเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาเรียน
ส่วนของเราก็จบเป็น finance มาแต่ว่าเหมือนเราไปทำงานที่ L'Oreal แล้วเป็น key account ก็คือเหมือนคล้ายๆ sales นี่แหละข้างใน L'Oreal มันก็จะเหมือนแบบมีทั้ง sales แล้วก็ marketing ซึ่งเราอ่ะก็ทำงานเหมือนใกล้ชิดกับ marketing ค่อนข้างจะแบบรู้สึกโอเคกับด้าน sales และรู้สึกว่าได้แล้วอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะพอแล้วแหละก็เลยกลับมาทำที่บ้านพอกลับมาทำที่บ้านเสร็จก็เหมือนคล้ายๆนิกว่าแบบเหมือนเราเริ่มรู้ว่าแบบเออแค่เซลล์อ่ะมันไม่พอนะคือเหมือนเซลล์เป็นการบอกว่าลูกค้ามาหาเราแล้วอะเราจะทำยังไงให้เราขายให้ได้แต่มาร์เก็ตติ้งคือทำยังไงให้ลูกค้าลุกออกจากบ้านออกมาซื้อของเราอะคือเหมือนกับมันคือต้นน้ำกว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้เรื่องนี้ว่ามันทำยังไงเราก็เลยอยากเรียนทีเนี้ยก็เหมือนกับไปเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตลังเลระหว่างของธรรมศาสตร์กับจุฬาแต่ว่าเหมือนเห็นของจุฬามันมีแบรนดิ้งด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียนแบรนดิ้งเพิ่มเข้ามาด้วยเหมือนกันก็เลยแบบเลือกที่นี่แล้วเหมือนแบบคุณเคยเหมือนเรียน BBA จุฬาอะไรมาแล้วด้วยส่วนหนึ่งเหมือนเราเคยไปฟังเหมือนอาจารย์ที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเงี้ยเขาไปพูดตามอีเวนต์ต่างๆเรารู้สึกว่าเขาพูดดีมากแบบเราอยากเรียนกับเขาก็เลยเหมือนฟีลแบบตามมานิดนึงอ่ะมันมีสิ่งอะไรบ้างที่พี่ประทับใจจากการเรียนที่เนี่ยบ้างอะครับอาจารย์อ่ะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วนอกจากที่เขาเป็นอาจารย์อ่ะเขามีการสร้างแบรนด์ที่มันเกิดขึ้นในตลาดจริงๆช่วยเหลือแบรนด์ต่างๆเงี้ยทำให้มันเห็นภาพว่ามันสักเซสในชีวิตจริงด้วยนะไม่ใช่แค่ในแบบทฤษฎีเท่านั้นเรารู้สึกว่าโอเคมันเชื่อถือได้มันได้เจอเพื่อนที่แบบหลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเหมือนมี energy เยอะมากๆทำให้รู้สึกว่ามีพลังในการที่จะว่าเรียนเพราะว่าทุกคนเหมือนกับว่าช่วยเติม energy ให้กันเลยอย่างหลักสูตรเนี้ยมันค่อนข้างที่จะให้โอกาสในการทำ group project ค่อนข้างเยอะเราสามารถแบบแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์อ่ะกับเพื่อนในทีมได้แล้วเพื่อนในทีมที่มีแบ็คกราวด์ที่หลากหลายอ่ะมันก็ทำให้เราเหมือนสนุกอ่ะมันไม่ใช่มานั่งทำโปรเจกต์หนึ่งให้เสร็จแล้วได้เกรดมาแล้วจบแต่มันเป็นเหมือนกับการว่าแล้วถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้ในชีวิตจริงของเราอย่างเงี้ยเราจะคิดยังไงแล้วเพื่อนคิดยังไงมันตรงกับที่เราคิดไหมอะไรเพอร์สเปคทีฟของเรามันก็กว้างขึ้นอยากถามพี่ๆหน่อยครับว่ามีสิ่งอะไรบ้างที่สมมติคนที่อยากจะมาเรียนนะครับควรที่จะเอ็กซ์เพคไว้ก่อนนะว่าถ้าวันที่อยู่มาเรียนอยู่จะต้องเจอแบบนี้นะเราว่ามันจะต้องมีการแบ่งเวลาเกิดขึ้นเหมือนหลักสูตรมาร์เก็ตติ้งเรามันเป็นหลักสูตรพาร์ทไทม์เนาะก็คือเหมือนกับว่าส่วนมากคนที่มาเรียนอ่ะจะแบบว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยคนอาจจะคิดว่าโอเคเรียนแค่3วิชาที่เราบอกไปก็คือแค่แบบวันธรรมดาตอนเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์อาทิตย์ละ9ชั่วโมงในจริงคือมันไม่ใช่คือเหมือนกับว่ามันต้องมีกรุ๊ปโปรเจกต์ที่แบบว่าต้องทำต่อด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันต้องเทคไทม์มากกว่านั้นอีกอาจจะต้องเตรียมใจก่อนว่าโอเควีคเอนด์อยู่อาจจะแบบว่ามีเวลาพักน้อยลงนะอะไรเงี้ยวันธรรมดาตอนเย็นเงี้ยอาจจะต้องแบบว่า sacrifice เพื่อมาทำงานกลุ่มบ้างอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่ามันได้ประสบการณ์ที่แบบมันดีจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ตอนแบ่งเวลาตอนไปเรียนนะแบ่งเวลา IS ก็สำคัญว่าเหมือนกับ IS มันจะค่อนข้างเป็น independent study เนาะคือต่างคนต่างทำคือสามารถปรึกษาเพื่อนได้แหละในระดับนึงแต่ว่าพอมาทำจริงๆแล้วการตัดสินใจทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเราดังนั้นน่ะมันก็คือต้องแบ่งเวลาด้วยว่าจะทำ ISให้เสร็จทันกำหนดยังไงบางคนก็จะเกิดความเครียดเกิดขึ้นการทำ IS มันก็คือควรที่จะแบ่งเวลาแล้วก็มีกำหนดการของตัวเองในใจเอาไว้ก่อนอยากถามพี่ๆหน่อยครับว่าค่าเทอมของที่จุฬาครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ของรุ่นนี้ MBM 16อย่างเงี้ยเริ่มต้นมันจะคาบเกี่ยวอยู่ในช่วงของโควิดนิดนึงมันก็จะมีเทอมแรกอะที่ต้องเรียนแบบเป็นออนไลน์เซสชั่นทั้งหมดเนาะดังนั้นมันก็จะมีส่วนลดค่าเทอมซึ่งเบ็ดเสร็จโดยรวมแล้วทั้ง2ปีเนี่ยตลอดทั้งสุดก็จะประมาณที่ 200,000 ปลายๆส่วนของเราเป็นเรียนแบบว่าออฟไลน์ทั้งหมดก็คือเหมือนแบบไปที่มหาลัยจริงๆเลยอย่างเงี้ยของเราก็หลักสูตร2ปีเหมือนนิกแต่ว่าของเราค่าเทอมรวมๆอ่ะประมาณเกือบ 400,000 ประมาณ 300,000 ปลาย 300,000 300,800อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีให้ไปดูงานต่างประเทศด้วยเนาะอย่างของปีนิกน่าจะได้ไปญี่ปุ่นใช่ปะไปญี่ปุ่นประมาณ5 วันแต่ว่าเขาก็จะให้เลือกได้ว่าเราอยากอยู่ต่อเพื่อนไหมหรือว่าเราอยากจะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะflexible เรื่องการจองตั๋วเครื่องบินของปีเราอ่ะก็คือเหมือนจะได้ไปแบบเยอรมันออสเตรียอะไรเงี้ยคือเรามองว่ามันก็คุ้มนะถ้าเหมือนแบบค่าเทอมแล้วก็ได้ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าของเราอ่ะได้ไปรวมๆทั้งหมดประมาณ7 วันแต่ว่าก็แบบเหมือนส่วนมากทุกคนก็จะอยู่เที่ยวต่ออะไรเงี้ยแล้วก็พาไปดูโรงงานที่แบบเหมือนดังๆของแบบแต่ละประเทศนั้นซึ่งแบบมันค่อนข้างจะเป็นแบบ global brand เลยอ่ะอยากถามพี่ๆหน่อยครับว่าเกณฑ์ที่เขาใช้ในการรับสมัครอะครับมีอะไรบ้างแล้วไม่ทราบว่าตัวสัมภาษณ์ครับพี่ๆเต็มตัวกันยังไงอะครับต้องมีการยื่นเรซูเม่1แล้วก็ประสบการณ์ทำงานเนี่ยไม่น้อยกว่า1 ปีจบป.ตรีมาคณะอะไรก็ได้แล้วก็ต้องมีผลคะแนนวัดระดับภาษาเนาะอย่างของพี่จะใช้ IELTS ไปเลยเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะไปเรียนป.โทที่อังกฤษก็เลยสอบแค่ตัวที่เป็น CU based วัดระดับความรู้ทางด้านโลจิกกับคณิตศาสตร์มี recommendation letter ด้วย2 ท่านแต่ว่าอันเนี้ย
ให้หลักสูตรได้หลังจากที่ประกาศผลของเราก็เหมือนมิกแต่ว่าเราแบบยื่นเป็น CUTEP ไปเพราะว่าเหมือนไม่ได้ไปสอบ IELTS ก็เลยสอบของจุฬาเอาเขาก็บอกว่าเหมือนมินิมัมรู้สึกจะ80คะแนนจาก120ส่วน CU Base เต็ม500แต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้กำหนดเนาะแบบว่าเท่าไหร่ก็ยื่นได้ตอนสัมภาษณ์นะครับ process เป็นยังไงบ้างครับแล้วพี่ๆเต็มตัวกันยังไงพอผ่านถึงรอบสัมภาษณ์แล้วอะส่วนใหญ่อาจารย์เขาจะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับว่าเราบริหารจัดการเวลาได้ไหมหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนป.โทหัวข้อที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเป้าหมายหรือว่าจุดประสงค์ที่จะไปเรียนคณะเนี่ยเพื่ออะไรดังนั้นเราก็ต้องเหมือนสเตทสิ่งที่เรา expect จากคณะนี้หรือว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการอะไรจากคณะเนี่ยมันตรงไหมอันนี้คือส่วนตัวนะมันก็จะมีเหมือนกับว่าแล้วแต่ว่าprocess เนี่ยเราจะได้อาจารย์ท่านไหนของเราอาจจะคล้ายๆนี้เขาอยากรู้ว่ามาเรียนทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจุดประสงค์แต่ว่าสำหรับแบบบางคนที่เหมือนกับประสบการณ์น้อยแบบว่าจบมาปีหรือ2ปีอย่างเงี้ยแล้วมาเรียนเลยอะคือเหมือนอาจารย์อะจะอยากรู้ว่าแบบเราอะประสบการณ์เพียงพอไหมการทำงานที่ผ่านมาเราแบบสามารถแชร์ถ้าเพื่อนเขาดิสคัสเป็นเคสจริงอะไรเงี้ยเราจะมีอะไรไปแชร์เพื่อนไหมหรือว่าแบบเราวิลลิ่งที่แบบจะมาเรียนรู้จักเพื่อนหรือยังไงอะไรเงี้ยเพราะบางคนแบบจบแล้วมาเรียนเลยอะไรเงี้ยคืออาจารย์ก็จะดูความเหมาะสมอีกทีนึงว่าแบบได้ไหมอยากถามพี่ๆนะครับว่าคลาสที่เรียนครับทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับรวมถึงตัวเลคเชอร์อะไรต่างๆ Major Service Marketing วิชาหนึ่งที่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นอาจารย์ต่างชาติเนาะอาจารย์ยายุสก็อันนี้จะเป็นการconduct in Englishทั้งหมดเลยก็คือทั้ง presentation แล้วก็การสื่อสารในคลาสแต่ว่าวิชาอื่นๆก็จะพวกสไลด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษของเราตั้งแต่เรียนมาแบบเหมือนเขาเป็นอาจารย์คนไทยหมดเลยก็คือสอนภาษาไทยหมดเลยแต่ว่าสไลด์เป็นภาษาอังกฤษอยากถามพี่ๆหน่อยครับว่าจบไปเนี่ยครับสามารถทำงานอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนเราบางคนเนี้ยเป็นแบบเจ้าของธุรกิจมาเรียนซึ่งคือออกไปก็โอเคเขาทำธุรกิจตัวเองต่อกับบางคนที่แบบว่าทำงานออฟฟิศอยู่แต่ว่าอยากจะมีธุรกิจตัวเองก็มาเรียนได้บางคนอยากจะย้ายสายงานจากเป็นสายงานอื่นแต่จะไปเป็นมาร์เก็ตเตอร์อย่างเงี้ยได้เป็นแบบเอเจนซี่เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นแบบ AE เป็นอะไรเงี้ยคือได้เยอะมากเลยใช่บางคนก็เหมือนกับเป็นกราฟิกดีไซน์แต่ว่าอยากมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านมาร์เก็ตติ้งถามพี่ๆหน่อยครับว่าหลักสูตร MBM ระหว่างภาคไทยกับภาคอินเตอร์เนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอะครับฝั่งอินเตอร์เนี่ยเขาจะชูลงในเรื่องของเป็นหลักสูตรที่เขาพาร์ทเนอร์ร่วมกับเคมบริดจ์เนาะมีความ global มากขึ้นแล้วว่าคนที่มาเรียนอะจะต่างการมิกซ์แบบว่าถ้าภาคอินเตอร์เหมือนจะมีต่างชาติมาเรียนค่อนข้างเยอะนะเท่าที่เราเห็นเพราะว่าจากที่เพื่อนเราเรียนอะเขาจะมีแบบว่าคนต่างชาติที่มาทำงานที่ไทยอย่างเงี้ยเขาก็มาเรียนสมมติว่าภาคไทยอ่ะก็จะเป็นค่อนข้างเป็นคนไทยหมดเลยที่แบบทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กรุ๊ปไซส์ที่น้องมาบอกมันก็จะต่างกันด้วยเนาะอย่างของไทยเนี่ยก็ถ้าเกิดรวมกันทั้งสามเมเจอร์เลยทั้งคณะแล้วก็จะประมาณ70-80คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดของภาคอินเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ10-20คนไม่เกินเนี่ยมันก็จะเป็นกรุ๊ปที่แบบ private หน่อยนะแล้วก็จะอาจจะมีคอนเนคชั่นที่แน่นแฟนมากกว่าแต่ของไทยก็คือสมมติว่าถ้าเกิดแบ่งเป็นเมเจอร์อย่างเงี้ยก็สนิททุกคนมันก็จะได้เห็นเหมือนกับว่าได้รู้จักคนในวงกว้างมากขึ้นทั้ง3เมเจอร์พี่มีอะไรอยากจะฝากให้กับคนที่สนใจที่อยากจะเรียนป.โทมาร์เก็ตติ้งที่ MBM ครับใครที่อยากที่จะมาเรียน MBM เนี่ยอยากให้ตั้งเป้าหมายในใจก่อนว่าเรามาเรียนขนาดนี้เพื่ออะไรแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการไหมจุดประสงค์ของเราเนี่ยก็คือเพื่อเปิดกว้างความคิดหรือว่าทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์มากขึ้นการออกแบบกลยุทธ์ที่ทำให้เราไม่ต้องไปหาลูกค้าแต่ลูกค้าดึงลูกค้าเข้ามาหาเราให้เขาเนี่ยตั้งใจที่จะเข้ามาหาแบรนด์เราเหมือนกับมีแบรนด์ loyalty ในใจทำยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถมาเรียนขนาดนี้ได้ก็เป็นขนาดที่ให้ความรู้เรื่องของ marketing แล้วก็ branding ควบคู่ไปด้วยสามารถทำให้ธุรกิจมันต่อยอดไปได้ไกลมากขึ้นคือเรามองว่าเหมือน marketing จริงแล้วมันเป็นค่อนข้างจะเป็นแบบศาสตร์แบบพื้นฐานมากๆอย่างที่นิกเล่าไปว่าแบบมันจะเป็นการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกอย่างมันเริ่มต้นที่แบบอินไซต์คนเขาคิดยังไงมันต่อยอดไปได้ไกลมากไม่ใช่แค่แบบว่าธุรกิจมันรวมไปถึงแบบว่าโอเคเวลาเราจะคุยกับคนสื่อสารกับคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ว่าใครที่สนใจอยากพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองหรือว่าอยากทำธุรกิจให้แบบประสบความสำเร็จไปได้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วว่านี่ก็คือเหมาะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับที่มาแชร์ตัวข้อมูลเกี่ยวกับ MBM ภาคไทยนะครับว่าเนื้อหาที่เรียนเป็นไงบ้างแล้วก็ชีวิตการที่เรียนเนี่ยเราต้องทำงานไปด้วยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่สนใจที่อยากจะเรียนป.โทใบนี้นะครับถ้าคนไหนมีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เราผมจะขอรวบรวมแล้วมาถามพี่ๆอีกทีละกันนะครับได้ค่ะได้ครับขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายครับ